เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลด์สปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมมานครับกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับเรามาอยู่กับช่วงสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยทำมาก่อนในเกมมานครับนะฮะมันก็จะเป็นเกี่ยวกับการทดลองสิ่งแปลกๆอะไรแปลกๆในเกมนี้แหละฮะก็ยกตัวอย่างก็พวกอะไรเดียพวกสร้างประตูซ้อนกันฟิวชั่นกันอะไรอย่างงี้นะครับแบบประตูมิติเสียบกันอะไรอย่างงี้นะฮะอะไรประมาณนั้นครับคุณผู้ชมฮะวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาลองทำกันนะฮะมันก็เป็นสิ่งที่จะพูดไงดีอ่ะผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทำหรืออาจจะเคยทำกันมาแล้วก็ไม่รู้นะครับ ก็ไม่รู้แต่เอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมาทำนะครับมันก็คือการที่เราเนี่ยเสกเอนเดอร์แมนใต้น้ำนะคุณผู้ชมฮะโอ้โหผมบอกเลยว่าเอนเดอร์แมนเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบไม่ถูกกับน้ำมากเลยนะครับซึ่งมันจะต่างจากคนเราอย่างสิ้นเชิงนะครับคนเราใช่ไหมแพ้อะไรอ่ะที่เป็นของเหลวแพ้อะไรแพ้ลาวานะครับโอ้ยอย่าว่าแต่คนเลยอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกก็แพ้ลาวาหมดนั่นแหละมันเป็นไฟมันเป็นของร้อนที่แบบถ้าเราโดนเข้าไปเนี่ยแบบโอ้โหร่างกายแหลกเหลวละลายเป็นไอติมอะไรอย่างเงี้ยฮะนั่นแหละมันจะเปรียบเทียบกันอย่างนี้ได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้อะเอาเป็นว่านะครับเอนเดอร์แมนเนี่ยแพ้น้ำนะครับแพ้มากๆถ้าโดนตัวเนี่ยแบบก็โอ้อารมณ์เหมือนเราแบบเหมือนโดนน้ำร้อนลวกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเหมือนโดนน้ำร้อนลวกอะไรเงี้ยแบบมันดิ้นอ่ะมันแสบมันร้อนมันเจ็บมันปวดนะครับประมาณนั้นแหละมันจะต่างกับมนุษย์ที่แบบมนุษย์เราชอบน้ำครับชอบเล่นน้ำอะไรเงี้ยชอบว่ายน้ำชอบเล่นน้ำทะเลชอบอะไรปัดปวดไปเรื่อยละโอเคนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเสกกันเลยนะก็มันก็ต้องเป็นเกมโหมดหนึ่งนั่นแหละนะครับซึ่งไอ้โหมด Survival หรือเล่นเอาชีวิตรอดเนี่ยอย่าหวังเลยว่าจะได้ทำนะครับยากนะครับโอเคนะครับเราจะมาเสกกันเลยนะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นไปได้ยากว่าทุกคนที่ Enderman มันจะอยู่ในน้ำอะไรเงี้ยมันไม่อยู่หรอกมันก็หนีแหละตามสัญชาตญาณของมันน่ะนี่นะฮะนี่เดี๋ยวดูนะผมจะเสกให้ดูตอนนี้นะครับ Difficult เป็น Normal แล้วก็เสกไปเลยปึ๊บอ้าวแล้วทำไมไม่วาร์ปหนีอ่ะเอ้านี่ฮะเป็นไงจะสังเกตว่าเอนเดอร์แมนตัวนี้เนี่ยมันจะเอาชีวิตรอดได้นะเพราะว่ารอบๆมันเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นบนบกเรียกว่าเป็นเกาะแล้วกันหรือสิ่งที่แบบทำให้มันหนีได้อ่ะนะครับนี่นะฮะโอ้โหเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแล้วนะฮะซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าระยะการเทเลพอร์ตของมันเนี่ยมันจะไกลเท่าไหร่นะครับแต่ผมว่ามันไกลเอาเรื่องเลยนะนี่เดี๋ยวจะลองแบบกลางมหาสมุทรกันนะฮะเอาจุดที่แบบลึกที่สุดเลยนะฮะนี่ผมคิดว่าโอเคเราจะห่างออกไปนิดนึงผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันน่าจะแบบว่าโอ้โหเอาวะมันกระโดดดึงอะไรก็ไม่รู้ฮะโอเคนี่ผมจะเสกมันใต้ตรงนี้เลยอะไรคือใต้ตรงนี้ผมจะเสกมันตรงนี้ครับเพราะผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันน่าจะหนีไม่พ้นเว้ยเพราะว่าแบบมันห่างไกลจากเกาะอะไรพวกนี้ห่างไกลจากพื้นที่บนบกนะฮะเรามาเสกกันเลยดูว่าเขาเนี่ยจะเอาชีวิตรอดได้หรือไม่ฮะไปลุยนี่ฮะเรียบร้อยนะฮะโอ้โหเรียบร้อยครับตายฮะเอาตัวรอดไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีบล็อกให้เขาเทเลพอร์ตนั่นเองเรียบร้อยอันเรียบร้อยพะโล้ใหญ่นงเรียบร้อยแตกครับแตกหนึ่งฮะโอเคนะครับก็ถ้าอย่างนี้มันผมรู้แล้วแหละว่าระยะการเทเลพอร์ตมันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันไกลเว้ยทุกคนจากคลิปที่ผมเอาเอนเดอร์แมนเนี่ยมา VS กับลูกธนูเนี่ยทำกลางมหาสมุทรแบบนี้เลยแล้วแบบแม่งเทเลพอร์ตไปไหนอะไรเงี้ยมันเทเลพอร์ตได้อ่ะรู้สึกมันไกลมากอะไรเงี้ยหร
ือผมคิดไปเองวะเนี่ยอ้าวมันต้องบิงแล้วดิโอ้โหทำไมคุณถึงไม่เอาตัวรอดล่ะเนี่ยทำไมคุณไม่เทเลพอร์ตไปตรงนู้นล่ะตายดิเรียบร้อยมองหน้ามองหน้าด้วยความเรียกคะแนนสงสารโอ้โหช่างเป็นเอนเดอร์แมนที่แบบโง่ที่สุดแล้วมั้งเนี่ยผมว่าเออนะครับเอาตัวรอดได้ไม่เอาตัวรอดนะครับมายืนมองหน้ามาอ้อนมายืนจ้องหน้าจ้องตานะครับโอเคมันต้องได้ดิเดี๋ยวผมจะลองใต้นี้ดิมันต้องได้ดิหรือเอ็นเดอร์แมนในเกมนี้มันจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่โง่ไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคมันต้องเป็นแบบเอ็นเดอร์แมนตัวนี้นะครับที่แบบแม่งเอาตัวรอดได้วะอะไรแกมันต้องเอาตัวรอดแบบนี้นะครับสัญชาตญาณอ่ะเทเลพอร์ตได้ก็เทเลพอร์ตหนีดินะครับนี่มันต้องแบบตัวนี้นะครับแต่ในความคิดผมรู้สึกว่าระยะเทเลพอร์ตมันไกลอ่ะผมว่ามันไกลพอที่จะเอาตัวรอดได้นะแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันหรือมันแล้วแต่ตัวปะบางตัวก็แบบป่วยตายอะไรเงี้ยเนี่ยมันต้องวาร์ปอีกแล้วมันไม่หนีอ่ะมันไม่หนีหรือมันไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะรู้มากๆงั้นเดี๋ยวผมจะทำการเอาธนูยิงแม่งเลยนี่เอาขึ้นมาดิขึ้นไปไม่ขึ้นก็ตายไปโอเคฮะเรามาลองดูดีกว่าผมว่ามันหนีได้ว่ะไม่ได้เหรออ้าวไม่ได้ครับคุณผู้ชมนี่ได้แล้วสรุปแล้วแต่อารมณ์มันเหรอแล้วแต่อารมณ์มันเหรอมันอยากจะหนีมันก็หนีถ้ามันไม่อยากหนีมันก็จะไม่หนีมันก็จะตายอย่างนั้นเหรอโอ้ช่างเป็นเอ็นเดอร์แมนที่อินดี้จริงๆเลยนะครับสำหรับเอ็นเดอร์แมนในเกมมานครับนะฮะโอเคก็เรียบร้อยดูดิมันจะหนียังไงไม่เทเลพอร์ตนะนี่ตรงนี้ก็มีทำไมคุณไม่เทเลพอร์ตไปครับทำไมคุณไม่เทเลพอร์ตไปครับแล้วก็มองหน้าด้วยความสงสารตายไปเถอะเฮ้ยไปไหนอะเฮ้ยเย็ดเคเฮ้ยเมื่อกี้มันไม่ได้ตายแล้วมันเทเลพอร์ตไปไหนอะเดี๋ยวผมต้องหาก่อนวะผมจะดูว่ามันเทเลพอร์ตไปไหนนะครับเกาะนี้ป่ะเกาะนี้ไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวหรือว่ามันจะคามุยหรือเปล่าไปอีกมิตินึงป่ะเนี่ยเฮ้ยไอ้เกาะตรงเนี้ย2เกาะเนี้ยมันไม่มีอ่ะมันเทเลพอร์ตไปไหนเดี๋ยวผมขอดูเฮ้ยมันไกลเกินไปว่ะทุกคนโอ้ my god โอ้หรือมันตายไปแล้วผมก็ไม่รู้นะครับแต่มันไม่ตายนี่มันเหมือนมันจะหายไปถ้าตายมันก็จะมีเสียงโอ้มันก็ต้องมีเสียงร้องใช่ไหมแต่นี่ไม่มีครับมันหายไปแบบลึกลับเอาละไงเกาะนี้ก็ไม่มีครับซึ่งเป็นเกาะที่ใกล้ที่สุดนะแล้วก็ไอ้เกาะตรงนู้นเหมือนกันไม่มีได้ไงวะเฮ้ยผมงงว่ะมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยตรงนี้มันควรจะมาตรงนี้ใช่ไหมแต่แบบมันหายไปแล้วอะเป็นอะไรที่น่าพิศวงเหมือนกันนะเนี่ยนะครับช่างเป็นเอเดอร์แมนที่อินดี้จริงๆไอช็อตที่แบบไม่ควรรอดแต่ก็รอดเฉยนะครับขอลองใหม่อีกรอบแล้วกันลงมาปุ๊บ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 จุ่มลงมาปุ๊บ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 นี่นะครับยิงเลยเอาตัวรอดไม่ได้ไม่หนีว่ะดูได้จะตายไหมตายไหมน่าจะตายแหละดูจากทรงไม่น่ารอดแต่ไอตัวเมื่อกี้ผมยังสงสัยว่ามันเทเลพอร์ตไปที่ไหนอะไรเงี้ยหรือระยะเทเลพอร์ตมันอาจจะไกลกว่าที่ผมคิดว่าแต่แค่มันไม่ทำเอาอันนี้ตายแล้วครับช่างมันเถอะนะครับสรุปแล้วก็คือนะครับถ้าเกิดว่าเราเสกไอเนี่ยถ้าเราเสกเอ็นเดอร์แมนใต้น้ำนะครับโอกาสที่ตายมันก็ค่อนข้างสูง
แต่โอกาสรอดมันก็มีซึ่งผมคิดว่ามันแล้วแต่อารมณ์มันอะถ้ามันอยากหนีมันก็หนีถ้ามันไม่อยากหนีมันอยากตายมันก็จะปล่อยตายเลยนะครับซึ่งเป็นเอ็นเดอร์แมนที่แบบอินดี้มากมากเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบอินดี้ว่ะอะไรเงี้ยแบบก็อยากอยู่ก็อยู่ถ้าไม่อยากอยู่ก็แค่รอให้ตัวเองตายอะไรเงี้ยเห็นป่ะเมื่อกี้ผมเสกมาหลายตัวมันจะมีบางตัวที่หนีลองดูหนีไหมเอาไม่หนีเมื่อกี้มันจะมีประมาณ2ตัวที่มันหนีไปเว้ยตายไหมตายกันหมดนะครับโอเคสรุปแล้วนะฮะจะสรุป2รอบทำไมวะก็แล้วแต่อารมณ์มันอะถ้ามันอยากจะหนีมันก็หนีเลยแต่ถ้ามันไม่อยากหนีมันก็จะไม่หนีครับมันก็จะรอให้ตัวเองตายอยู่งั้นซึ่งอินดี้มากๆนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตแบบอินดี้มากๆในเกมนี้เอ้ยนะครับโอ้โอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดเก้าอี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งเพื่อให้มันมีเสียงดังนะครับล้อเล่นเพื่อให้มันมีแจ้งเตือนนะครับเวลาคลิปใหม่ๆมาก็ตามนั้นนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ